ฟ้ากระดินเลยนะตุ้ยพี่ตุ้ยค่ะได้เวลาพูดแล้วค่ะผมบอกแล้วว่าผมช่วยอ่านข่าวก็ได้ไม่ให้ผมช่วยเขานี่เดี๋ยวได้ตอบเต็มที่เลยค่ะเราจะให้ช่วยธรรมดาธรรมดาไม่ได้หรอกค่ะเป็นไงคะเรตติ้งละครตอนนี้เหมือนที่ซ้อมเมื่อกี้เหมือนเลยนะตอนนี้ก็โอเคครับก็มีแต่คนพูดถึงแล้วถามถึงครับกับละครถึงร้ายก็รักซึ่งเป็นบทบาทใหม่ก็ดีใจครับที่คนถามถึงบ่อยร้ายมากแล้วมีแฟนๆแบบมาแบบประชิดตัวเราแบบจะทำร้ายอะไรอย่างงี้ไหมไปเดินตลุงตลาดไปไหมยังคะไม่มีครับไม่มียังไม่มีขนาดนั้นทุกคนน่ารักใช่ไหมอย่างมากก็มีแค่เป็นเสียงที่ได้ยินมาปากต่อปากแต่ว่าเราจำได้ว่าเราเคยสัมภาษณ์เราเคยเอาภาพมาออกแล้วแล้วบอกว่าถ้าทุเรียนไม่เอาแต่ว่าถ้าเป็นแตงโมเอาอร่อยครับเราไปปั่นได้ยิ้วกับไปฝากที่บ้านแล้วอย่างนี้ได้มีโอกาสได้นั่งดูกับคนในครอบครัวอะไรอย่างนี้ที่บ้านบ้างไหมคะแล้วเขาว่ายังไงบ้างกับบทบาทของแตงโมล่าสุดเลยเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วที่ออนแอร์ไปก็นั่งดูอยู่กับแม่ก็นั่งดูอยู่แล้วแบบแม่เขาก็จะด่าอยู่ตลอดเวลาด่ากับสมานะครับแล้วเขาก็ลืมไปว่าลูกเขาเล่นเองก็จะคอยสะกิดแม่ผมอะไรดีแปลว่าเล่นดีมากอ่ะคุณถึงได้อินตามใช่ไหมแล้วนี่ได้ข่าวมาว่าในเรื่องเนี่ยต้องร้ายมากใช่ไหมแล้วเห็นบอกว่ามีถ่ายคลิปครับกำลังฮิตเลยตอนนี้เป็นยังไงครับจะมีดีกรีความร้ายกาจเพิ่มขึ้นไปอีกหรือเปล่าแน่นอนครับด้วยคาแรคเตอร์ของตัวละครตัวนี้ก็คือมันทำทุกสิ่งทุกอย่างเพราะคำว่ารักนางเอกอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเพื่อความอยู่รอดของตัวมันเองแล้วก็ความรักของมันอะไรเงี้ยมันก็สามารถทวีความขึ้นไปเรื่อยๆความเลวความเลวความชั่วขึ้นไปเรื่อยๆก็ตรงกับคาแรคเตอร์ของเราเลยใช่ไหมคะเราก็เล่นได้อย่างนี้ไม่ใช่มีดึงเนื้อมีดึงน่าเนียนมากเลยนะพูดถูกปะต่อแล้วอีมีนแบบโดนเอาคืนบ้างไหมเพราะว่าน้ำฝนเนี่ยได้ข่าวว่าเขาก็ไม่ธรรมดานะโดนตบจริงเหมือนพี่พอบ้างไหมคะส่วนใหญ่ช่วงต้นจะเป็นเลวกว่าคนอื่นจะแบบว่าไม่ค่อยเลวกว่าฝนแต่พอช่วงพักหลังพอมาเลวกว่าฝนปุ๊บฝนก็เลยเริ่มรู้แล้วว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้รักเราแบบบริสุทธิ์ใจอะไรอย่างงี้ก็จะเริ่มมีตอบโต้โดยการไปหลอกเราบ้างอะไรเราบ้างแล้วก็ไปแจ้งตำรวจจะมาจับแล้วซึ่งความเข้มข้นจะเพิ่มทวีความเข้มข้นไปเรื่อยเรื่องนี้บอกว่าอะไรนะเป็นเพื่อนกับพี่พอลใช่ปะในเรื่องใช่ครับผมแล้วทำไมถึงหักเหลี่ยมโหดได้ครับก็คือด้วยความที่คาแรคเตอร์ของตัวละครตัวนี้ไม่เคยแพ้ใครและตัวเองก็เก่งอยู่พอสมควรในทุกๆเรื่องพอวันนึงมีคนที่เก่งกว่าเราก็จะแบบเริ่มมีอารมณ์เก่งเรื่องอะไรพิเศษหรือเปล่าครับอะไรนะฮะไม่ได้อย่างนั้นฮะนั่นแหละฮะแล้วก็แบบมันก็เริ่มจากความรักกลายมาเป็นงานกลายมาเป็นต้องการเอาชนะทุกอย่างก็เลยกลายเป็นหักกันกลายเป็นหักกันไปเลยแล้วอย่างนี้แบบในฐานะคนที่ติดตามคนนึงอยากรู้มากเลยจะถึงขั้นแบบตามไปช่วยนาที่เกาะอะไรอย่างนั้นเลยหรือเปล่าพี่ตุ้ยอันนั้นแน่นอนครับต้องตามจิกครับตามไปติดถึงเกาะซึ่งรอดูกันได้เลยเพราะวันนี้ออนแอร์แล้วใช่ไหมใช้คำว่าตามจิกเลยเหรอคะต้องตามจิกครับผมเพราะว่าเขายอมรับว่าเป็นแฟนเราแล้วเราต้องตามไปหาแฟนเราอะไรอย่างนี้เธอจะอยู่เกาะไหนฉันก็จะตามไปใช่ครับนะคะแม้นอกจากเรื่องของละครแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าเล่นละครเวทีด้วยใช่ไหมโจโจ้ซังใช่ครับไม่ทราบว่าเตรียมตัวไปถึงไหนแล้วตอนนี้กำลังซุ่มซ้อมอยู่ครับก็ใกล้เวลาเข้ามาแล้วครับประมาณวันที่9สิงหาคมนี้รอบแรกครับที่เอ็มเธียเตอร์ครับผม9สิงหาคมนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมเนาะน่านมาเลยครับผมโจโจ้ซังนี่ผมเล่นเป็นตัวนี้นั่นเองนะฮะไม่ใช่ใช่ไหมฮะถ้าไม่มีเจนย่าเลยนะคะตุ้ยไม่ถามอีกเลยนะคะนี่เราเป็นบุญคุณกันแล้วนะนี่แล้วความแตกต่างความยากง่ายกับละครทีวีเนี่ยนะกับละครเวทีนะครับเห็นตุ้ยทำมาหลายอย่างแล้วอะไรยากง่ายกว่ากันอ่ะต้องละครเวทีสิครับยากมากและยิ่งครั้งนี้เป็นThe Musical ของ AF เป็นครั้งที่2ซึ่งยิ่งใหญ่กว่าครั้งแรกครั้งแรกก็จะแบบเพลงจะประปรายแต่คราวนี้คือร้องแทนพูดก็เป็นอะไรที่แบบว่ายากแล้วก็ท้าทายดีแต่ก็อย่างที่บอกว่าแบ่งเป็นดับเบิ้ลแคสก็จะแบ่งภาระกันไปช่วยๆกันจำบ้างอะไรกันบ้างแล้วก็แต่พอเวลาเล่นจริงๆก็จะออกในคนละรูปแบบอยู่แล้วเพราะว่าอย่างกับว่านก็หน้าตาดีไม่เหมือนตุ้ยหน้าตาดีไม่เหมือนว่านนะฉะนั้นเวลาแสดงออกมาอ้วกได้นะครับผมซึ่งเมื่อกี้ก็เกรงใจอยู่ใช่ไหมอยากแบบว่าเกรงใจซึ่งด้วยความที่เป็นดับเบิ้ลแคสก็จะแบบว่ามีอะไรที่แตกต่างกันอยู่แล้วแล้วทำอะไรมาเยอะขนาดนี้เนี่ยอยากทำอะไรอีกนอกจากนักร้องนักแสดงละครเวทีอยากทำอะไรอีกในอนาคตอยากทำนาครับเอ้ยว่าแล้วเก็บก่อนไม่ใช่เมื่อเจนไปทำนามานะจริงป่ะครับจริงค่ะไปทำนามาแล้วค่ะไหนนี่หรือว่าแซวเรานะเนี่ยเอาเหรอไม่ได้แซวเอาเหรอจริงๆก็มี
ขึ้นอยู่กับโอกาสแล้วกันกับโอกาสที่จะเข้ามาหาผมอะไรเงี้ยก็ถ้ามีอะไรที่ทำได้ก็ว่ากันสุดท้ายนี้ฝากละครเวทีแล้วก็ละครที่เล่นอยู่ถึงร้ายก็รักด้วยครับครับผมก็ละครถึงร้ายก็รักก็ออนแอร์ทุกวันจันทร์อังคารนะครับวันนี้ก็ไปลองดูกันสักหน่อยแล้วกันสำหรับคนที่ติดตามอยู่แล้วก็จะเห็นความชั่วของกสมาขึ้นไปเรื่อยๆส่วนละครเวทีที่กำลังขึ้นภาพอยู่ตอนนี้นะครับผมโจโจ้ซังนะครับเล่นที่เอ็มเทเตอร์นะครับหาซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับเจอกันได้ครับวันนี้9สิงหาครับโอเคนะคะก็ต้องไปติดตามนะคะผลงานของคุณตุ้ยแต่ยังไงช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวมาต่อกันนะคะกับสีสันบันเทิงสดช่วงบ่ายค่ะThank you.